น่าภาคภูมิใจแทนชาวจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเพราะว่าในจังหวัดร้อยเอ็ดนี้มีพุทธศิลป์อีสานจำพวกสิมหอไตรแล้วก็ปราสาทขอมต่างๆมากมายเลยครับวันนี้ผมตามมาชมหลักศิลาจารึกใหม่ที่สุดที่พบที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับอยู่ที่วัดกู่อารามครับคูอารามหรือคูอารามหรือกู่อารามตั้งอยู่บ้านดงเมืองตำบลสาคูอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับโบราณสถานแห่งนี้ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานเมื่อพ.ศ. 2478เดิมคงเป็นศาสนสถานอิทธิพลศิลปะขอมที่ก่อสร้างด้วยหินทรายและมีคูน้ำล้อมรอบปัจจุบันตัวโบราณสถานถูกขุดทำลายเพื่อค้นหาโบราณวัตถุหรือนำหินไปใช้จนกลายเป็นหลุมขนาดใหญ่เหลือเพียงก้อนหินทรายที่ชาวบ้านนำมาเรียงเป็นวงกลมรอบหลุมขุดจากการสำรวจพบแท่งหินที่ใช้ในการวางศิลาฤกษ์อาคารอยู่ในบริเวณเดียวกันแสดงว่าบริเวณดังกล่าวเคยเป็นศาสนสถานในวัฒนธรรมขอมมาก่อนนอกจากนี้ยังพบว่ามีการเคลื่อนย้ายโบราณวัตถุหลายประเภทมาเก็บรักษาไว้ภายในวัดที่สำคัญคือศิลาจารึกทำด้วยหินทรายสีเขียวรูปแท่งสี่เหลี่ยมผืนผ้าปลายแหลมขนาดกว้าง58เซนติเมตรสูง142เซนติเมตรนับเป็นศิลาจารึกหลักใหม่สุดที่ค้นพบในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดจากการศึกษาเบื้องต้นโดยภาควิชาภาษาตะวันออกคณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากรพบว่าจารึกหลักนี้จารึกตัวอักษรและภาษาเขมรซึ่งมีอายุราวพุทธศตวรรษที่17ข้อความกล่าวถึงการถวายสิ่งของให้กับศาสนสถานคูอารามโดยขุนนางโบราณวัตถุอื่นๆได้แก่ฐานศิวลึงชิ้นส่วนประติมากรรมรูปบุคคลและหินบทยาเป็นต้นจากหลักฐานโบราณวัตถุและศิลาจารึกที่พบดังกล่าวพอจะสันนิษฐานได้ว่าคูอารามเป็นศาสนสถานที่สร้างขึ้นเนื่องในศาสนาพราหมณ์ลัทธิไสยวนิกายซึ่งบูชาองค์พระศิวะเป็นเทพสูงสุดเมื่อราวพุทธศตวรรษที่17และมีการทนุบำรุงดูแลถวายสิ่งของแก่ศาสนสถานสืบต่อกันมาโดยชนชั้นปกครองขณะนั้นข้อมูลต่างๆที่ผมนำมาจัดทำคลิปนี้ผมเอามาจากกรมศิลปากรนะครับเป็นข้อมูลที่อ้างอิงจากกรมศิลป์ไม่ได้เอามาจากแหล่งอื่นนะครับอ้างอิงกรมศิลป์ไว้ก่อนครับผมให้ความสำคัญกับภูมิสถาปัตย์ก็คือภูมิประเทศรอบๆสิ่งก่อสร้างปราสาทขอมแล้วก็หอไตรพุทธศิลป์ต่างๆนะครับผมก็เลยต้องทำให้ดูวิวเยอะๆว่าอยู่ตรงนี้นะบรรยากาศรอบข้างเป็นอย่างนี้นะเพื่อที่เราจะได้จินตนาการได้ว่าสมัยหนึ่งที่มันสมบูรณ์อ่ะมันจะอยู่ในแหล่งหรือทำเลแบบไหนบางท่านแจ้งว่าหลักศิลาจารึกนี้เขากลับหัวเขาเอาส่วนฐานขึ้นไปยอดแหลมๆขึ้นไปประมาณนั้นนะครับแต่ผมก็อ่านไม่ออกก็เลยไม่มั่นใจว่าใช่ไหมหรือว่ายอดมันเป็นอย่างนั้นเป็นการทับซ้อนกันของยุคสมัยครับตั้งแต่ขอมทวารวดีหรือว่าเป็นลานช้างหรือว่าคนในปัจจุบันเนี้ยสถานที่เคยเป็นศาสนสถานก็จะมองเป็นว่าสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ก็จะมีการสร้างรูปเคารพต่างๆตามแต่ละยุคนั้นๆเพื่อกราบไหว้เคารพบูชาครับภาพนี้ผมกลับหัวนะครับไม่รู้ว่าถูกต้องไหมใครอ่านได้ก็จะรู้ว่าถูกหรือไม่ถูกผมไม่แน่ใจว่าหินตรงนี้ใช่แท่งหินที่ใช้ในการวางศิลาฤกษ์หรือเปล่าเนี่ยเป็นแท่งหินใหญ่ในข้อมูลแจ้งว่าพบหินบทยาและถ้าเกิดเป็นอโรคยาสาราแผนผังก็จะเป็นตามที่ผมวาดนี่ครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังครับอย่าลืมกดติดตามนะครับ